สอนเปิดใจวินาทีเป๊กเปรมนัสขอแต่งงานแพนแต่งปีหน้าลั่นรับงานปกติสวัสดีค่ะผู้ชมส้มซ่าคุยข่าวบันเทิงรายงานตัวอีกแล้วจ้าทำเอาเซอร์ไพรส์การงานคอนเสิร์ตล่าสุดซึ่งผ่านมาหลังหนุ่มเป๊กเปรมนัสคุกเข่าเซอร์ไพรส์ขอสาวนิวณภัสสรแต่งงานท่ามกลางแฟนคลับที่ไปชมคอนเสิร์ตมากมายค่ะงานนี้สาวนิวเนี่ยแอบซึ้งจนน้ำตาไหลเลยล่ะค่ะมีโอกาสเจอตัวสาวนิวมาร่วมงานไฮเออร์ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ตัวก็ได้ออกมาเปิดใจถึงความรู้สึกในวันนั้นให้ฟังเขาว่ารู้สึกมีความสุขมากทำอะไรไม่ถูกค่ะเพราะเซอร์ไพรส์มากที่ฝ่ายชายมาขอแต่งงานส่วนเลิกแต่งในปีหน้าค่ะแต่จะเป็นวันไหนเนี่ยคงต้องให้หนุ่มเป๊กเป็นคนไปดูเลิกก่อนค่ะรับว่าโดยส่วนตัวเนี่ยคิดเยอะมากค่ะกับเรื่องแต่งงานด้านสาวจิ๋วเพื่อนสนิทเผยความรู้สึกว่าดีใจแล้วก็ตื่นเต้นแทนเพื่อนค่ะส่วนข่าวดีของตัวเองเนี่ยยังไม่มีในตอนนี้ค่ะยังไม่พร้อมแต่งนะสาวนิวปล่อยให้เพื่อนเนี่ยแซงหน้าไปก่อนจ้าด้านแฟนคลับยังสบายใจได้ค่ะเพราะหลังจากแต่งงานแล้วเนี่ยสาวนิวยังคงรับงานตามปกติค่ะเป็นนักร้องคู่ดูโอ้นิวจิ๋วเหมือนเดิมค่ะไม่แยกเป็นศิลปินเดี่ยวอย่างแน่นอนถามถึงแผนปั๊มลูกเนี่ยบอกว่าเป็นเรื่องของอนาคตค่ะยังไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้จ้าเราไปฟังสัมภาษณ์ทั้งสาวนิวแล้วก็สาวจิ๋วพูดถึงเรื่องนี้กันเลยค่ะนี่เป็นไงบ้างคะกับโมเมนต์นั้นวันนั้นก็มีความสุขค่ะคือทำอะไรไม่ถูกเลยค่ะทุกวันนี้ก็ยังทำอะไรไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ยังงงๆใช่เพราะว่ามันอะไรมันเปลี่ยนแปลงเซอร์ไพรส์มากไม่รู้เรื่องอะไรเลยเซอร์ไพรส์มากค่ะเป็นทริปที่เราตั้งใจจะไปเที่ยวกับเพื่อนๆหลายๆคนด้วยค่ะต่างประเทศประมาณเดือนพฤศจิกาค่ะตอนนี้คุยยังไงบ้างคะเรื่องงานคืบหน้าเรื่องงานแต่งเป็นยังไงบ้างแล้วคะงานแต่งเหรอคะจริงๆเราก็คุยๆแต่ว่ายังไม่ได้สรุปวันนะคะที่แน่นอนคือต้องก็ได้คุยกันค่ะในเบื้องต้นนะคะเห็นพี่เป๊กบอกว่าจะเป็นประมาณปีหน้าไหมเป๊กคุยไว้ที่ปีหน้าค่ะแล้วเขาก็อยากจะทำอะไรหลายๆอย่างให้มันพร้อมไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าทางญาติก็เยอะเพื่อนก็แยะโอ้ยคงจะเป็นงานที่ต้องเตรียมตัวนานพอสมควรนะคะถ้าถามเราพร้อมไหมกับการที่เป็นแต่งงานอะไรเงี้ยก็ยังแบบรู้สึกแปลกๆแบบงงๆอะไรเงี้ยเพราะมันคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตอะไรเงี้ยรู้สึกเราพร้อมไหมคะพร้อมไหมเรื่องใจก็พร้อมนะคะตอนนี้ยังห่วงอะไรอยู่คะเรื่องงานเพลงคู่กันอะไรอยู่หรือเปล่าห่วงการเปลี่ยนแปลงมากกว่าการเปลี่ยนแปลงคืออะไรคะหวั่นใจอะไรคะค่ะกลัวพี่นักข่าวค่ะกลัวตรงไหนไงคือพอเราแต่งงานมันก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งการคิดการตัดสินใจอะไรมันก็จะค่อนข้างจะยากขึ้นกว่าเดิมแต่มันก็ถือว่ามันคือก้าวสำคัญในชีวิตด้วยค่ะมีแล้วคือเอาให้พร้อมดีกว่าเราไม่บังคับว่าจะต้องแบบรวดเร็วที่สุดอะไรเงี้ยเรื่องเห็นบอกว่าเรื่องเลิกนี่ได้ช่วงไหนคะที่บอกอันนี้ต้องถามเป๊กเพราะว่าจริงนิวยังไม่ได้เข้าไปคุยกับพระอะไรเงี้ยค่ะแต่พี่เป๊กไปดูแล้วเนี่ยค่ะได้เลิกมาแล้วหรือเปล่าคะยังค่ะยังหาอยู่เราเป็นเจ้าสาวที่กลัวผลอะไรอย่างเงี้ยคะแล้วจะยังไงต่อไปคะก็ยังรับงานเหมือนเดิมค่ะหรือว่ายิ่งก่อนแต่งงานเอ้ยก่อนที่จะมีอาการขอเกิดขึ้นอะไรเงี้ยล่ะคะค่ะก็มีโอกาสได้ทำอะไรใหม่ๆเยอะมากอะไรเงี้ยมันเลยในงานจริงๆมันก็วางแผนไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะจิ๋วเดาว่าตัวนิวเองก็กำลังเมนเนจอยู่ยังไม่รู้ยังไงแต่ว่าพาร์ทความเป็นนิวจิ๋วก็น่าจะยังทำงานอยู่อะค่ะแต่มันจะต้องลดลงไปกว่าเดิมไหมเพราะเรามีครอบครัวแล้วอะไรเงี้ยต้องขยันกว่าเดิมขยันทำงานใช่ขยันทำงานกว่าเดิมคือดูโอ้นิวจิ๋วยังอยู่แน่ๆยังอยู่ค่ะสเตตัสเปลี่ยนแต่ว่างานนิวจิ๋วเหมือนเดิมค่ะค่ะยังไงเนี่ยส้มซ่าก็ต้องขอแสดงความยินดีกับสาวนิวด้วยนะจ๊ะที่กำลังจะได้เป็นว่าที่เจ้าสาวคนใหม่ของวงการบันเทิงค่ะสำหรับแฟนๆรายการคุยข่าวบันเทิงคนไหนที่อยากส้มซ่าไปตามติดข่าวฮอตประเด็นเด็ดของศิลปินดาราที่คุณผู้ชมชื่นชอบก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ด้านล่างจ้ารับรองว่าส้มซ่าเนี่ยจะไปตามติดทุกประเด็นข่าวฮอตไหมคุณผู้ชมได้อัปเดตกันถึงหน้าจอเลยล่ะค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยส้มซ่าบ๊ายบายไปก่อนจ้า